คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสเรื่องจากแมวเรื่องจากแมววันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยที่หยิบเรื่องนี้มาเพราะว่าอ้างอิงมาจากอะไรอ่ะ Netflix เรื่องอะไรนะที่ลืมปวดหัวหมดแล้วพอดีว่าสกูเทลตอนนี้มันมาโรงเรียนผีมีอยู่ว่าใช่เรื่องโรงเรียนตอนนี้มันไม่มาหนูก็เลยหยิบยกเรื่องโรงเรียนมาแล้วไอรายการพิเศษอยู่ในทาง YouTube Netflix Thailand ด้วยนะชื่อว่าเปิดรั้วโรงเรียนหลอนพิธีกรหลอนพิธีกรมันหน้าตาดีมากนะและแขกรับเชิญนะไม่ว่าจะเป็น1 LC นะน้องน้องเซนค่ะน้องชิมอนค่ะโจรินตาออมแต่ละคนหน้าตาดีทุกคนนะหน้าตาดีทุกคนแต่ว่าสู้พิธีกรไม่ได้เนี่ยต้องยอมรับเขาไม่ได้จริงไม่ได้จริงโอ้ปวดหัวเข้าไปดูกันที่ YouTube Netflix Thailand ค่ะชื่อว่าเปิดรั้วโรงเรียนหลอนค่ะนะคะเชิญเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณเทเรซ่านะคะชื่อเรื่องว่าเรื่องเด็กร่วมห้องคืออันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนที่คุณเทเรซ่าเขาเรียนอยู่ม.ปลายอะค่ะในโรงเรียนดังใจกลางกรุงเทพเลยนะครับคือคุณเทเนี่ยเขาเป็นเด็กใหม่ค่ะพี่ที่เพิ่งย้ายเข้าไปในโรงเรียนเนี้ยตอนม.4ด้วยความที่เป็นเด็กใหม่อ่ะเพื่อนไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเด็กในห้องอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นเด็กเก่าที่เขาแบบเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่บ้านของคุณเทเขาอยู่นอกเมืองซึ่งมันไกลมากเลยนะการเดินทางและยิ่งโรงเรียนอยู่กลางเมืองเนี่ยการเดินทางถ้ามาในเวลาปกติยังไงก็มี2 ชั่วโมงครับเพราะว่ามันประมาณ30 กับ 40 โลค่ะพี่เขาเลยกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องออกจากบ้านมาส่งเขาออกจากบ้าน5 ตีเพื่อมาโรงเรียนให้ทันในช่วงเวลาที่รถติดหาริโหดอะค่ะพอออกเร็วรถไม่ติดถึงโรงเรียนเร็ว มาถึงโรงเรียนบางทียังไม่6 โมงเช้าเลยนะฟ้าเนี่ยมืดแน่นอนแล้วโรงเรียนอะก็ยังมืดตึกก็ยังไม่มีไฟไม่มีอะไรทีนี้เนี่ยด้วยความที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นการที่จะเดินขึ้นตึกเรียนเนี่ยมันก็มืดแน่นอนอยู่แล้วค่ะพอมาถึงเร็วเนี่ยคุณเทเขาก็บอกว่าเขาอะอยากจะของีบก่อนเพื่อที่จะโรงเรียนมันเข้า8 โมงใช่ไหมเขาก็จะได้ตื่นขึ้นมาประมาณ7 โมงเพื่อจะไปกินข้าวเช้าซึ่งทุกวันเนี่ยการเดินขึ้นห้องเรียนพี่มันเป็นบันไดที่จะต้องเดินขึ้น7 ชั้น มันไม่สบายนะแล้วโรงเรียนแล้วระหว่างบันไดมันมืดด้วยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่ย้ายมาเรียนได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะคือตั้งแต่วันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้สังเกตนะว่าห้องที่เขาเรียนเนี่ยตอนเนี้ยมันมีเก้าอี้เหลืออยู่1 ตัวคือเพราะว่าเด็กใหม่ที่ย้ายเข้าม.4มันก็มีหลายคนค่ะพี่เขาก็เลยคิดว่าอาจจะมีเด็กที่แบบมาสมัครมาลงชื่อมาแล้วก็เปลี่ยนใจไม่มาเรียนหรือว่าอาจจะยังไม่มาเรียนในช่วงนั้นก็ได้ทีนี้เนี่ยเวลาที่เขาหันไปมองหลังห้องเขาก็จะเห็นเก้าอี้ตัวนั้นอะว่างอยู่เขาไม่สนใจอะไรนะจนมาวันที่3ค่ะเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะเขาก็มาเช้าเหมือนปกตินั่นแหละวันนั้นเขามาถึงโรงเรียน5:45พอเดินเข้ามาที่ห้องโอ้นึกถึงสมัยเรียนเลยผมไปถึงโรงเรียนประมาณนั้นจริงๆนะจริงๆนะพี่เขาไปกันอย่างนี้จริงๆคุณเทบอกว่าเขาเห็นว่ามีคนอ่ะนั่งฟุบไปกับโต๊ะอย่างเงี้ย อยู่ตรงเก้าอี้ตัวที่ว่างเขาคิดว่าอ๋อเด็กใหม่มาละมั้งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่าการที่จะมีคนมาเช้ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็โรงเรียนนี้มันมีหอด้วยพอคุณเทเห็นว่ามันมีเพื่อนฟุบหลับอยู่เขาก็เลยแบบดีนะเขาจะได้มีเพื่อนแล้วเขาก็เลยจะฟุบหน้าไปกับโต๊ะเหมือนกันหลับไปได้สักพักเขาบอกว่ายังไม่หลับดีค่ะพี่เขารู้สึกว่าเวลามีคนเดินผ่านมันรู้สึกนะเขาบอกรู้สึกว่ามีคนเดินผ่านโต๊ะของเขาแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปเหมือนจะเดินออกนอกห้องอะค่ะเขาก็เลยคิดว่าอ๋อเพื่อนไปเข้าห้องน้ำแหละก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกเขานอนไปเรื่อยๆจนประมาณ6:50ที่เขาตั้งนาฬิกาปลุกไว้อะค่ะจะได้แบบตื่นแล้วก็เตรียมตัวไปล้างหน้าเพื่อจะไปกินข้าวตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีเพื่อนในห้องมากันหลายคนแล้วเพราะว่าเสียงมันแบบจอแจมากเขาพยายามตื่นแล้วก็พยายามที่จะดึงตัวขึ้นมาให้ได้จากโต๊ะมันลุกไม่ขึ้นพี่มันเหมือนแบบมันหนักมากเลยข้างหลังแล้วก็เหมือนมีคนมากดเอาไว้เขาพยายามขืนใจนะจนเขาลุกได้ผ่านไปหลายวินาทีเขาบอกว่าพอลุกได้เนี่ยเหงื่อของเขาว่ามันแตกเปียกไปทั้งตัวเลยอ่ะเขาคิดว่านอนผิดท่าแหละก็เลยทำให้แบบลุกขึ้นไม่ไหวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปล้างหน้าล้างตาเพราะว่าเขาจะต้องไปกินข้าวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาทำอะไรอยู่คนเดียวเป็นอาทิตย์เลยค่ะถึงเริ่มมีกลุ่มเพื่อน
ในระหว่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทุกเช้าก็ยังเห็นว่ามีเด็กใหม่อ่ะมานอนฟุบอยู่ตรงโต๊ะนั้นทุกวันแต่การที่เขาจะไม่รู้ว่าเด็กคนไหนอ่ะที่นอนอยู่ข้างหลังอ่ะเป็นใครเป็นเพื่อนชื่ออะไรมันไม่แปลกพี่เพราะว่าในห้องเรียนเดียวกันอ่ะเขาคุ้นหน้าแค่ไม่ถึง20กว่าคนและห้องนี้นักเรียนมีแน่นไม่นะ65คนโอ้เยอะนะใช่ผมสมัยเรียนนี้29 30คนนี่ก็เต็มห้องแล้วนะจริงเหรอเออคือโรงเรียนเนี้ยเขาเหมือนกับว่าพอมันเข้ามาม.4เด็กเก่ามีเท่าไหร่เขาก็รับเพิ่มอีกอาจจะ20 30คนอะไรอย่างงี้29 30คนนี่เยอะมั้ยของพี่อ่ะไม่เยอะปกตินะไม่เยอะคือตั้งแต่หนูเรียนม.ต้นมันก็50กว่าคนแล้วนะโอ้30กว่าคนแสดงว่ามีหลายห้องใช่ๆๆๆพอคุณเทเขาเริ่มมีเพื่อนนะคะในช่วงที่แบบเขาก็มีการพูดคุยกันทั่วๆไปเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยบ้านอยู่ไหนมาเรียนยังไงคือมาเช้ามากคุณเทก็เลยพูดว่าแกแต่มันมีคนมาเช้ากว่าเราอีกนะคือเรามาถึงยังไม่หกโมงเลยเว้ยก็เห็นแล้วว่ามีคนมานอนฟุบตรงเก้าอี้หลังห้องเด็กหอปะมาเช้าขนาดเนี้ยคือมันไม่แปลกอีกอย่างที่จะไม่รู้ว่าใครมาเรียนใครไม่มาเรียนพอช่วงคาบแรกของทุกๆวันนะพี่การเช็คชื่อมันจะอยู่ที่คาบแรกใช่ไหมแต่มันเป็นวิชาศาสนาซึ่งใครที่อยู่ต่างศาสนาค่ะจะแยกไปเรียนที่อื่นห้องอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วการเช็คชื่อมันอยู่คาบแรกมันก็เลยไม่แปลกไงที่จะไม่รู้จักเขาพอพูดถึงเด็กหลังห้องที่บอกอะค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเขาก็ถามเทว่าเอ้ยคนนั้นคือใครผมสั้นผมยาวอะไรเป็นยังไงพอคุณเทบอกปุ๊บเขาบอกว่าเพื่อนในกลุ่มก็บอกว่าอ๋อคนนั้นน่ะชื่อทิพวรรณเป็นเด็กเก่าแหละเขาชอบนั่งหลังห้องเพราะมันชอบแอบหลับครับบ้านมันไกลเหมือนเทเนี่ยแหละไม่มีใครรู้นะว่าทำไมมันชอบนอนแม้กระทั่งเวลาเรียนบางทีมันก็ยังแอบนอนอยู่บ่อยๆครับจนมารู้ทีหลังว่ามันไม่สบายมันเป็นเนื้องอกในสมองและหลังๆเหมือนกับว่าเนื้องอกกับมันโตขึ้นมันไปเบียดเนื้อสมองอะค่ะทำให้เกิดอาการเหมือนง่วงนอนตลอดเวลาคนเทเขาก็บอกว่าสงสารน่ะไม่รักษาหรอเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่เลยเขามาเรียนทำไมถึงไม่ไปผ่าประมาณนี้เพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งที่ชื่อปลายเนี่ยคือเป็นเด็กเก่าตั้งแต่อนุบาลเขาก็เรียนที่นี่มานานเขาก็บอกว่ามารักษาไม่ได้หรอกเพราะว่าครอบครัวมันน่ะไม่มีเงินที่ผ่านมาเนี่ยคือโรงเรียนมันน่ะเพื่อนคนนี้ก็เหมือนใช้สิทธิ์อะไรสักอย่างของคุณแม่ในการที่จะมาเรียนฟรีแล้วค่าผ่าตัดอ่ะประกันสังคมหรือว่าประกันบัตรทองอะไรพวกนี้มันไม่ครอบคลุมมาหลักแสนค่ะพี่ที่บ้านเขาก็เลยบอกว่าให้อดทนก่อนนะเดี๋ยวจะไปหากู้ยืมมาจนสุดท้ายไม่ทันค่ะมันก็หลับฟุบหน้าอยู่แบบนั้นตลอดแหละจนหลับไปเลยคุณเทก็บอกว่าอ้าวแล้วตอนนี้รักษาหรือยังคุณปายก็บอกว่ามึงกูบอกว่าหลับไปเลยอ่ะก็คือหลับไปเลยไงตายก็คือตายไงมันตายไปปีกว่าแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามึงอาจจะเจอกว่าคุณเทจะเข้าใจว่าที่ผ่านมาคืออะไรมาเข้าใจไอ้ตอนสุดท้ายหลับไปเลยเนี่ยหลับไปเลยไงคือหลับแบบไม่ตื่นเลยใช่หลับไม่ตื่นเลยอันนี้คือเข้าใจแล้วว่าใช่แล้วที่เจอมาก็ผีไงก่อนก็จะเข้าใจครับและหลังจากนั้นคุณเทก็ไม่เคยขึ้นตึกเรียนตอนแบบฟ้ามืดอยู่เลยหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส